สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ Weekly c i t r i n e ตอนนี้ขอต้อนรับเทศกาลวันพ่อด้วยการโชว์ความเป็นยอดคุณพ่อผู้ใจบุญของคนดังในแวดวง IT อย่างมาร์คซัคเคเบิร์กค่ะ แต่ที่ผ่านมามีเรื่องที่น่ายินดีในวงการไอทีเมื่อภรรยาสาวพริสิล่าชานได้คลอดบุตรสาวชื่อว่าน้องแม็กซ์ทำให้มาร์คซักเคเบิร์กกลายเป็นคุณพ่อมือใหม่ค่ะหลังจากที่เดือนก่อนก็ลางงานเตรียมตัวเป็นคุณพ่ออย่างเต็มที่เลยค่ะเพื่อเป็นการแสดงความยินดีมาร์คซักเคเบิร์กเลยทำการบริจาคหุ้น a c e b o o k ถึง99%ที่เขาถือครองอยู่ให้กับองค์กรการกุศลชานซักเคเบิร์กอินิชิเอทีฟที่เขาและภรรยาได้ตั้งขึ้นคิดรวมแล้ว99%นั้นเป็นมูลค่า กว่า1.6ล้านล้านบาทเลยค่ะหลังจากโพสต์ข้อความลง Facebook ส่วนตัวไม่นานก็มีคนเข้ามากดไลค์และแชร์อย่างท่วมทน้นรวมถึงคนดังอย่างออนนนชนันสเนกเกอร์ชาเกีร่ามาทัสจูดและเมลิดาเกตส์ภรรยาของบิลเกตส์ด้วยสิ่งที่น่าสนใจคือเป้าหมายของมูลนิธิชานซัคเคอร์เบิร์กอินิเชียทีฟนั่แหละที่นําเงินไปพัฒนาด้านต่างๆทั้งด้านการศึกษาสาธารณสุขสร้างความเท่าเทียมกันรวมถึงการกระจายการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้กับพื้นที่หา ่างไกลยอยากน้อย,อยก็ทําให้โลกดีขึ้นเพื่อลูกสาวสุดที่รักของเขานั่นเองค่ะแม้สร้างบุญสร้างกุศลเห็นไหมล่ะช่วงนี้ติดตามข่าวสั้นซีทรีกันค่ะเปิดตัวอาซิโอลาเว็บระดมทุนแห่งแรกในไทยมุ่งเน้นแคมเปญด้านศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ทดโซเชียลเผยข้อมูลเชิงลึกบนโซเชียลเป็นปัจจัยสำคัญในการทำธุรกิจพร้อมขยายบริการเครื่องมือออนไลน์บุกตลาด AEC Ad p พ cket โฆษณาบนหน้าจอมือถือแนวใหม่ปลดล็อกสะสมแต้มได้ เทคโนโลยีไลไฟสุดล้ำใช้แสงไฟกระพริบส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตเร็วกว่าว i f ฟถึง100เท่าเรื่องดีๆก็เกิดขึ้นได้แบบนี้นะคะอย่าลืมค่ะแสดงความรักกับคุณพ่อสำคัญมากๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ